เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับขิมนะคะเภสัชกรหญิงหรรษามหามงคลในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลสมิติเวชEP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ที่มีลูกเด็กๆนะคะจะสนใจมากเลยก็คือเรื่องของการร้องที่ร้องไม่หยุดหย่อนร้องรุนแรงร้องนานกำมืองอขาร้องหน้าดำหน้าแดงแล้วทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดร้องสักทีก็คือลูกร้องโคลิกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอมรพันธ์แก่นสารกุมารแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าอาการที่เมื่อกี้ขิมพูดไปอะค่ะมันเรียกว่าโคลิกเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอาการของโรคโคลิกเป็นยังไงคะอาการของโรคโคลิกอะค่ะก็คือว่าเด็กก็คือจะแบบมีร้องแบบร้องโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนแต่โดยปกติเนี่ยเขาก็จะร้องเป็นแบบเป็นช่วงเวลาเช่นแบบช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเฉพาะช่วงนั้นไม่ได้ร้องอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะร้องโดยหาสาเหตุไม่เจอไม่ว่าเราจะปอบหรือว่าจะทำยังไงเนี่ยเด็กก็จะร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาสาเหตุไม่เจอด้วยก็คือจะไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนว่าทำไมถึงร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแยกว่าเนี่ยเขาร้องโคลิกหรือร้องเพราะป่วย อันนี้สำคัญมากเลยคือร้องโคลิกเนี่ยก็คือว่าช่วงที่เด็กไม่ร้องเนี่ยเด็กจะดูสบายดีกินนมได้ดีดูเหมือนปกติน้ำหนักขึ้นดีไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเด็กร้องเพราะป่วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะร้องทั้งวันไม่ได้ร้องเฉพาะช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบร้องทั้งวันหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นแบบมีไข้อาเจียนท้องเสียหรือว่าท้องผูกปฏิเสธนมน้ำหนักไม่ขึ้นหรือว่าเดิมเนี่ยไม่เคยเป็นเด็กงอแงเลยอยู่เฉยๆร้องขึ้นมาฉับพลันแบบร้องอะไรเงี้ยเราก็จะต้องสงสัยว่าเด็กป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีอาการแบบนี้ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์แต่ว่าถ้าร้องเป็นเฉพาะบางช่วงเวลาช่วงที่ไม่ได้ร้องก็ดูสบายดีกินนมปกติดูแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสงสัยว่าเป็นโคลิกค่ะแล้วร้องแบบโคลิกเนี่ยค่ะเจอตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะค่ะก็คือโคลิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยขึ้นมาเรื่อยๆก็คือร้องได้แต่ส่วนใหญ่ก็พักพบ 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องร้อง3เดือนบางคนเนี่ยอาจจะร้องได้นานถึงอายุ5เดือนได้ค่ะแต่ว่าก็คือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะอาการหายไปเองใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะหายไปเองไม่ได้แบบไม่ได้ร้องนานเกิน5เดือนส่วนใหญ่อะค่ะทีนี้บางคนเขาบอกว่ามักจะเป็นตอนเย็นๆค่ำๆทีนี้เขาก็เอามักจะเอาไปผูกกับเรื่องแบบว่าเฮ้ยพอค่ำๆผีตากผ้าอ้อมเอ๊ะเด็กเห็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงร้องไห้งองแงอันนี้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือยังเรื่องเวลาที่เด็กโคลิกร้องเนี่ยเขาก็บอกมักเป็นช่วงค่ำช่วงเย็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนทางวิชาการว่าทำไมน้องเขาถึงแบบร้องช่วงนั้นแต่บางทีเราก็จะสันนิษฐานว่าตอนเล่นมาทั้งวันเพลียเหนื่อยแบบว่ากระตุ้นมากเกินตอนกลางวันเด็กก็เลยเพลียเหนื่อยช่วงนั้นแล้วพ่อแม่ก็จะเพลียเหนื่อยช่วงนั้นอาจจะอารมณ์ไม่ดีด้วยเด็กก็แบบร้องเยอะแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวกับการเห็นหรือการผิดปกติทางสายตาเห็นผีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็เกิดได้จนเดือนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนถึง5เดือนตอนนั้นก็จริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านสายตาอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็บางคนเขาก็บอกว่าเวลาที่ลูกร้องถ้าเอาลูกขึ้นรถขับวนๆรอบในซอยเอ๊ะทำไมลูกหายร้องอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่แบบช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กที่แบบเวลาเป็นวิธีปลอบเด็กในเด็กที่เป็นโคลิกหรือร้องมากอะค่ะเวลาเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเด็กก็จะรับรู้ถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ก็คืออาจจะทำให้เด็กเนี่ยหยุดร้องหรือเป็นวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจแต่เราก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจด้วยวิธีอื่นเช่นอุ้มเดินนั่งเก้าอี้โยกหรือว่ามีเสียงอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เขาแบบสนใจแล้วก็หยุดร้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอ้อย่างนี้ก็จริงๆลูกขิมก็เป็นนะคะคือไม่ได้เป็นโคลิกขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้าร้องๆเนี่ยจับขึ้นรถแล้วก็วนๆหน่อยเขาก็จะบางทีก็ง่วงอยู่ก็หลับไปเองเลยอะไรแบบนี้แล้วสาเหตุของโคลิกเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยสาเหตุของโคลิกเนี่ยก็คือยังไม่ได้ชัดเจนว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากอะไรแต่ว่าก็มีปัจจัยที่อาจจะสงสัยว่าจะเป็นจากอย่างนี้หรือเปล่านะเช่นแบบเด็กมีความไวในการรับรู้ความรู้การเจ็บปวดของเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นมีการเคลื่อนไหวของลำไส้มากเกินหรือว่ามีการอักเสบเล็กๆน้อยๆของลำไส้หรือมีแก๊สและเด็กเนี่ยก็จะรับรู้ไวก็เลยจะมีความรู้สึกว่าปวดท้องก็เลยร้องหรืออาจจะเกิดจากมีภาวะพร่องน้ำย่อยของน้ำตาลน้ำย่อยแลคโตสเนี่ยพร่องชั่วคราวก็จะมีแก๊สเยอะเด็กก็จะปวดท้องอึดอัดได้แล้วก็อาจจะเกิดจากความเครียดความกังวลของคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นจากพื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคนที่จะร้องมากร้องน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่โดยสรุปแล้วก็คือไม่ได้มีข้อสรุปว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโคลิกค่ะก็คืออาจจะมีหลายๆสาเหตุด้วยกันมารวมกันเราก็จะต้องดูทีละอย่างแล้วก็แก้ไปทีละอย่างแล้วเราจะช่วยดูด้านใดได้บ้างอะไรเงี้ยทีนี้นอกจากเราพยายามเบี่ยงเบนความสนใจให้เขาออกจากที่เดิมๆให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะมียาที่จะช่วยไหมคะในเมื่อเราอาจจะมีสาเหตุเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยยาปัจจุบันการศึกษาเรื่องยาเนี่ยก็คือว่าเขาพบว่ายามันก็ไม่ได้ช่วยมากนักยกเว้นว่าถ้าเกิดเด็กมีลมเยอะอะไรเงี้ยค่ะการให้ยาขับลมเนี่ยก็ช่วยแต่ว่าถ้าเกิดเด็กไม่มีลมเยอะเนี่ยกินไปก็ไม่ช่วยค่ะแล้วก็มีการศึกษาว่ากินโปรไบโอติกบางชนิดบางสายพันธุ์เนี่ยจะช่วยให้อาการโคลิกดีขึ้นได้แต่ก็แนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะแต่จริงๆก็คือว่าการรักษาเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วก็แนะนำแบบพวกเบี่ยงเบนความสนใจปอบอะไรเงี้ยค่ะก็คือปอบอาจจะให้จุกนมดูดแล้วก็อาจจะพาไปอาบน้ำอุ่นเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เสียงบางเสียงที่เขาบอกว่าอาจเป็นเพลงช้าๆเบาๆลูบหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กผ่อนคลายก็อาจจะช่วยให้อาการโคลิกเนี่ยดีขึ้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยห้ามเขย่าเด็กนะคะเพราะบางทีแบบร้องพ่อแม่แบบเครียดแบบแบบเมื่อไหร่จะหยุดสักทีโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเครียดเนาะแล้วก็พ่อแม่ก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเขย่าตัวเด็กอาจจะทำให้เกิดเลือดออกในสมองได้แต่ถ้าแบบเครียดกังวลเข้าใจเลยว่าลูกร้องเนี่ยก็อาจจะต้องเบรกสลับกันระหว่างแบบคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะให้ญาติมาช่วยแบบดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เครียดเด็กก็อาจจะแบบรับรู้ที่เราเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะร้องมากขึ้นได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะโคลิกนี่เขาร้องทีเขาร้องนานหลายชั่วโมงได้ใช่ไหมคะร้องนานโอ้ร้องเป็นชั่วโมงหรือก็ร้องหน้าดำหน้าแดงอาจจะมีอาการกลั้นร้องกลั้นหรือว่าแบบเกรงหน้าท้องอะไรเงี้ยได้ร้องแผดร้องเสียงสูงอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะเครียดทำอะไรก็จะไม่หยุดแต่ว่าวิธีการปอบที่แนะนำก็จะช่วยให้เบาลงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าโรคเนี้ยหายเองได้แล้วก็แบบไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเพื่อลดความกังวลของพ่อแม่ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะลมที่เราพ่อแม่เนี่ยค่ะมีลูกเล็กๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเวลาเด็กมีลมไม่มีลมเนี่ยค่ะมันเช็คยังไงอะคะคุณหมอพอแนะนำได้ไหมคะก็คือลมก็ต้องดูว่าท้องอืดหรือเปล่าก็คือท้องก็จะบวมๆท้องจะอืดทีนี้เนี่ยเวลาเราดูท้องอืดของเด็กอะค่ะเราจะไม่ได้ดูหลังกินนมเนาะเราจะดูก่อนกินนมก็คือถ้าหมายถึงว่าก่อนหมายถึงท้องอืดที่เป็นโรคนะคะก็คือว่าก่อนกินนมท้องแฟบหลังกินนมท้องอืดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแบบท้องอืดมากหลังกินนมอาจจะต้องไปเช็คดูว่าท่าที่กินนมเนี่ยให้ถูกวิธีหรือเปล่าลมเข้าเยอะเกินหลังกินนมก็เลยอืดมากเด็กไม่สุขสบายท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะร้องได้หรืออาจจะเป็นจากจุกนมที่ใช้อะไรเงี้ยก็จะมีผลถ้าเกิดแบบว่าดูดแล้วลมเข้าเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอืดมากทั้งก่อนกินหลังกินเนี่ยอาจจะเป็นโรคอาจจะต้องพามาพบแพทย์ค่ะเห็นในพวกเพจที่คุณแม่ที่เขาเตรียมตัวซื้อของให้ลูกน้อยกันนะคะเขาก็จะคุยกันเรื่องขวดนมป้องกันโคลิกหรือหมอนป้องกันโคลิกมันช่วยได้ไหมคะค่ะก็เรื่องขวดนมนะคะก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกลดลมที่เข้าตอนดูดนมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ถ้าเด็กเขาไม่ได้มีปัญหาเกิดจากลมเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยก็จะลองเปลี่ยนดูก็ได้ถ้าเกิดลูกมีลมเยอะแต่ส่วนหมอนเนี่ยก็คือน่าจะคล้ายๆกับให้ความอบอุ่นเหมือนการห่อตัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยให้แบบเด็กสงบรู้สึกสบายผ่อนคลายถ้าเกิดช่วยลดการร้อง
อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าลองแล้วก็ไม่ช่วยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นตามที่หมอแนะนำอะไรเงี้ยค่ะนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจก็ทางที่ดีก็คือพามาพบคุณหมอนั่นเองพามาตรวจดีกว่าว่าร้องเพราะอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เคยร้องแล้วมาร้องฉับพลันอันนี้ก็จะต้องรีบพามาดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นเจ็บป่วยหรือเปล่าไม่ให้คิดว่าร้องแต่โคลิกอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องสังเกตว่าถ้าเด็กมีช่วงสบายดีกินนมได้ดีก็อาจจะเป็นโคลิกได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ถ้าเด็กๆเพิ่งพ่อแม่เพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็ยังไม่ได้มีอาการนั้นหรอกเขาก็กลัวว่าเกิดลูกเขาจะเป็นเมื่ออายุประมาณ 2-3 วีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าป้องกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนว่าจะใช้อะไรในการป้องกันโคลิกนะคะก็คือมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรไบโอติกบางชนิดแต่ว่าหมอว่าข้อมูลก็ยังน้อยอยู่อาจจะต้องศึกษามากขึ้นถึงจะตอบเป็นข้อสรุปว่าช่วยได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพ่อแม่บางคนนะคะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยลูกเกิดจากปวดท้องหรือเปล่าเวลาร้องแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามหาหิงทาอย่างมหาหิงช่วยได้ไหมคะคือจริงๆแล้วการทามหาหิงมันจะเย็นเนาะก็เป็นหนึ่งในการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กอะค่ะก็อาจจะบางคนทาแล้วเด็กรู้สึกเย็นสบายก็จะผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วแต่ว่าก็จะระวังบางคนแพ้มหาหิงแต่ไม่ได้ทุกคนเนาะก็คือถ้าทาแล้วมีผื่นแดงมีอะไรก็อาจจะเฉพาะบริเวณตรงนั้นอาจจะต้องหยุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นคุณแม่ที่ให้นมอย่างเงี้ยค่ะการดื่มคาเฟอีนหรือทานอาหารรสจัดอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าคงงดไปคืองดคาเฟอีนงดอาหารรสจัดเนี่ยจะทำให้อาการโคลิกดีขึ้นไหมคะค่ะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าคาเฟอีนอาหารรสจัดหรืออาหารบางอย่างเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับการร้องโคลิกนะคะก็คืออาจจะลองสังเกตดูว่ากินตัวไหนไม่กินตัวไหนอาการลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมออยากฝากอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่บ้างคะค่ะก็คือที่จะฝากจะขอเน้นย้ำอีกทีก็ค่อนข้างสำคัญว่าลูกร้องเนี่ยค่ะก็ต้องแยกว่าเนี่ยร้องเพราะป่วยหรือร้องเพราะโคลิกอย่างที่พูดไปในตอนต้นแล้วว่าถ้าร้องเพราะป่วยเนี่ยเด็กจะแบบร้องบ่อยเกือบทั้งวันเนาะแล้วก็แบบไม่มีช่วงเวลาแบบดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าโคลิกเขาก็จะแบบมีช่วงไม่ร้องก็จะดีดูดนมปกติแต่ถ้าร้องพอป่วยก็จะร้องทั้งวันหรือว่าเด็กเนี่ยร้องนานเกินไปแบบไม่หยุดสักทีดูร้องแปลกๆหรือว่าแบบลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมาตลอดเลยอยู่เฉยๆวันนี้แบบโหร้องเยอะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องสงสัยว่าป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเด็กมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนปฏิเสธนมถ่ายเหลวหรือว่าไม่ถ่ายมีไข้หรือร้องมากๆแล้วเริ่มน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าท้องอืดมากกว่าปกติก็ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของโรคที่ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราได้ความรู้ไปมากมายเกี่ยวกับเรื่องของโคลิกนะคะก็ขอบพระคุณแพทย์หญิงอมรพันธ์แก่นสารนะคะกุมารแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหารและตับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะพบกับเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลสมิติเวชได้ใหม่พุธที่2และ4ของเดือนนะคะทาง Apple Podcast SoundCloud Spotify Anchor Podbean และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต